ครับต่อไปจะเป็นบทสวดปฏิจจสมุปบาทนะครับก็เป็นบทที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะครับแล้วก็สวดอยู่ในป่านะครับก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับเราจะไม่ท่องเป็นภาษาบาลีนะครับเพราะว่าเราท่องแล้วมันก็เหมือนกับเรายังไม่เข้าใจความหมายนะผมเปรียบเทียบเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเป็นคนไทยนะเราก็เรียนทฤษฎีอะไรจากฝรั่งก็จริงแต่เราก็เรียนในหนังสือที่แปลก่อนนะให้เข้าใจก่อนนะครับว่าอ้อเป็นยังไงนะครับแต่พอเราเรียนเข้าไปชั้นสูงแล้วเนี่ยเราศึกษาเบื้องลึกอยากรู้รายละเอียดเนี่ยการเรียนจากต้นทฤษฎีหรือภาษาของภาษาแม่ที่มีทฤษฎีนั้นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเราทฤษฎีของฝรั่งมาแล้วก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษหน่อยเราจะไปรื้อดูหนังสือของฝรั่งว่าต้นรากเขาเขียนยังไงก็เหมือนกับภาษาบาลีนะครับก็ถ้าเรียนได้ก็ดีแต่เนื่องจากอาตมาเป็นพระบวชใหม่นะครับก็อยากจะสวดบทเฉพาะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราบวชส่วนบทเป็นภาษาไทยเราก็จะน้อมจิตได้รู้เจตนาในการท่องนะครับก็จะได้อานิสงส์มากกว่านะครับมาลองมาฟังดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจะได้ยินในงานศพ บ่อยๆแต่ท่านไม่รู้เลยนะพอเวลาเราไปฟังในงานศพเราก็นึกว่าเขาสวดให้คนตายอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นการแสดงธรรมว่าการเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรการเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นได้อย่างไรการที่เราเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏนะเกิดแล้วตายแล้วเกิดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับบทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเป็นเหตุของปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวหนุนกันถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมอันสูงนะฮะเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจด้วยการสัจชยะนะครับในบทปฏิจจสมุปบาทนะครับภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรันตนะเพราะมีสรันตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเทียวนั่นเทียวจึงมีความดับไปแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรันตนะเพราะมีความดับแห่งสรันตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละนั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปัสสะอุปยาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้นะครับบทปฏิจจสมุปบาทนี้ถือว่าเป็นบทที่สุดยอดที่สุดนะครับนะฮะถ้าใครศึกษาหลักธรรมเนี่ยจะรู้ว่าเป็นหลักธรรมชั้นสูงนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกำลังพูดถึงปัจจัยที่เกื้อหนุนกันในทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เกิดการเกิดนะครับเคยมีคนกล่าวว่าไอสไตน์เคยกล่าวว่าในอนาคตน่าจะมีคนคิดค้นทฤษฎีอะไรสักทฤษฎีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายได้ทุกอย่างในจักรวาล นะซึ่งในส่วนตัวของอาตมาเชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอย่างดีเลยที่สามารถอธิบายได้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นะว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะเกิดขึ้นอย่างแรกเพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้นะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกหลุมดำหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดนะครับคือความมืดบอดความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังขารสังขารคนนึกว่าเป็นร่างกายไม่ใช่นะสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่ง
ถ้าร่างกายเรียกว่ากายสังขารคือกายเนี่ยเป็นการปรุงแต่งจาก4ธาตุเราเรียกว่ากายสังขารพอเรียกไปเรียกมาเราก็เลยเรียกว่าสังขารนะครับดังนั้นเนี่ยเพราะมีความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงมีการปรุงแต่งพอมีความปรุงแต่งเป็นปัจจัยก็เลยเกิดวิญญาณวิญญาณนี่ไม่ใช่แบบวิญญาณพูดผีนะวิญญาณเนี่ยหมายความว่าการรับรู้นะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า perception นะครับคือการรับรู้นั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีความไม่รู้เป็นที่ตั้งจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะพอคิดไปเรื่อยก็เกิดการรับรู้พอเกิดการรับรู้ก็เกิดนามรูปนะเกิดนามรูปเกิดนามรูปเกิดสัญญาณเกิดผัสสะเกิดการสัมผัสเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาพอเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนาเกิดสุขทุกข์ป่วยเจ็บชอบไม่ชอบนะพอเกิดเวทนาเสร็จปุ๊บก็เกิดตัณหาคือความอยากหรือไปยึดติดในเวทนาชอบไม่ชอบในเวทนาพอไปยึดติดในเวทนามากๆก็เป็นอุปทานนะพอเกิดอุปทานก็กลายเป็นชาติคือเจริญมีการเจริญขึ้นในเรื่องของอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นเข้าไปเยอะๆก็เกิดชาติเกิดชรามรณะเพราะทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็ชรามรณะพอมรณะมันก็เลยเป็นทุกข์นะทุกอย่างที่มันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราเคยได้ก็พัดพากจากเราสิ่งที่เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองที่เราหามาสุดท้ายมันก็จากเราไปเพราะมันเคยมีพอมันหายไปเราก็เลยเกิดทุกข์นะครับเพราะนั้นการที่เราจะพ้นทุกข์เราก็ต้องดับตั้งแต่แรกเลยคือจากอวิชชาเราก็ต้องมีวิชาก่อนคือมีความรู้อะไรรู้ในเรื่องสัจจะความเป็นจริงของจักรวาลว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันไม่เที่ยงนะไม่ยึดถือในขันธ์5ต่างๆเนี่ยเป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นเมื่อเรามีวิชาปุ๊บเราก็จะไม่ปรุงแต่งก็คือไม่สังขารก็ไล่ไปตามพระสูตรนะครับปฏิจจสมุปบาทนะคือสายเกิดแล้วก็สายดับนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างพระอาจารย์เยื้อนเมื่อวานมาสอนกรรมฐานตอนเย็นก็บอกว่าอย่างบางคนเจอผีเนี่ยนะครับประตูเปิดปิดได้เนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเราปรุงแต่งประตูเปิดปิดนะเราไปปรุงแต่งว่าเป็นผีมันก็กลายเป็นผีแต่เราปรุงแต่งนิดเดียวเราก็บอกว่าอ่ะประตูเปิดปิดมันก็คือประตูเปิดปิดมันจะเป็นอะไรก็เป็นประตูเปิดปิดอย่างนี้ก็ไม่มีผีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยจึงทำให้เกิดต่างๆถ้าเราไปสังขารมันเกิดปรุงแต่งก็เกิดรับรู้เกิดต่างๆก็เกิดการเกิดขึ้นของปัจจัยต่างๆตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองศึกษาดูครับ